สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ช่องมีสาระวันนี้ก็จะมาแนะนำทวิกนะคะทวิกที่ใช้กับซีเดียนะคะสำหรับ iOS ที่เจลเบรกแล้วนั่นเองนะคะก็ตั้งแต่ iOS 11.2 ถึง 11.3.1 นะคะก็มี 11.4 เบต้า3ด้วยนะคะนี้ใครที่ใช้อยู่นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะก็วันนี้ก็จะมาแนะนำ10ทวิกนะคะก็จากคราวที่แล้วก็แนะนำกันไปบ้างนะคะก็วันนี้ก็จะมาแนะนำตัวที่น่าสนใจนะคะก็อันดับแรกนะคะก็คือตัว Blackout CC นะคะ Blackout CC นะคะก็อย่างเช่นตัวที่ติดตั้งนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะใครที่เคยติดตั้งทวิกมาบ้างแล้วก็จะรู้นะคะว่าเราต้องติดตั้งจากซีเดียนี่นั่นเองนะคะกดค้นหาแล้วก็กดค้นหาทวิกไปนะคะทำการติดตั้งนะคะชื่อว่า Blackout CC นะคะการเดี๋ยวรอมันโหลดข้อมูลแป๊บนึงนะคะโอเคนะคะก็ตัว Blackout CC มันสามารถทำอะไรได้นะคะก็คือสไลด์ขึ้นมาแบบนี้นะคะมันจะเป็นสีดำหมดเลยนะคะก็มันดูสวยงามดีนะคะตรงนี้นะคะจะทำให้แบ็คกราวด์ของเราเป็นสีดำนะคะสำหรับทวิกตัวนี้นะคะก็สำหรับทวิกตัวที่2นะคะก็คือ Clear Dock นะคะ Clear Dock ก็คือปกติแถบตรงนี้เราจะเป็นเบลอๆใช่ไหมคะตัว Clear Dock ตรงนี้น่ะจะช่วยให้เห็นเป็นสีใสเลยนะคะจะไม่มีแถบเบลอๆอยู่นะคะก็ช่วยให้ iPhone ของเราดูมันคลีนขึ้นนะคะสะอาดตาแล้วก็โปร่งใสนะคะสำหรับทวิกตัวที่3นะคะก็คือ Quick Power Mode นะคะ Quick Power Mode คืออะไรนะคะก็คือตัวที่เวลาเราคลิกไปตรงนี้นะคะคลิกไปที่แบตเตอรี่ก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดพลังงานต่ำนั่นเองให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปแตะอะไรมากนะคะแค่แตะตรงนี้นะคะแตะตรงแบตเตอรี่นะคะก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะเวลาจะปิดก็แตะตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนกลับเป็นโหมดแบบปกตินั่นเองนะคะก็ทำให้ง่ายสำหรับการใช้งานนะคะสำหรับคลิก power mode ตัวนี้นะคะสำหรับทวิกตัวต่อไปก็คือ browse notified นะคะสำหรับตัวนี้ก็จะช่วยนี่นะคะจะเห็นว่ามันเด้งๆอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะมันจะช่วยให้แอปที่มีการแจ้งเตือนเด้งแบบนี้นะคะตรงแถวๆตรงด็อกบาร์นะคะแล้วก็มันจะช่วยให้ตั้งค่านะคะตั้งค่าตรงนี้นะคะว่าเราจะเอาไอคอนไว้ตรงดาร์กกี่อันนะคะอันนี้ก็จะเลือกได้เลยนะคะถ้า5อันเราจะสามารถใส่ไว้ตรงนี้ได้5ไอคอนนะคะสำหรับแอป Browse Notified นะคะสำหรับทวิกตัวที่5นะคะก็คือ Moveable นะคะ Moveable 9นะคะก็ตัวนี้มันจะช่วยให้เรา move ตรง status bar นะคะลองมาดูนะคะ move ตรง status bar ตรงนี้นะคะกด enable ได้เลยนะคะแล้วก็มาเลือกตรง profile นะคะมาเลือกตรงนี้นะคะ source order นะคะสำหรับการย้ายนะคะก็แบตเตอรี่นะคะเราจะเอาไว้ตรงไหนนะคะถ้าสมมติไว้ตรงกลางมันก็จะมาอยู่ตรงกลางนะคะนี่นะคะมาไว้ตรง left นะคะก็มันจะอยู่ตรงซ้ายมือนะคะตามนี้เลยนะคะเราอยากได้อันไหนมาไว้นะคะก็ลากขึ้นมาไว้ได้เลยอยากจะซ่อนอันไหนก็ซ่อนได้เลยนะคะอันนี้ก็ซ่อนชื่อของเครือข่ายไว้นะคะไม่ให้มันโชว์นะคะตรงนี้ก็เป็นคุณสมบัติของมันนะคะแบบ moveable 9นะคะสำหรับทวีตัวที่6นะคะก็คือ Simple LS iOS นะคะก็ตัวนี้นะคะก็เป็นทวีที่ช่วยให้นี่นะคะจ
จัดหน้าของล็อกสกรีนนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทำให้สวยและแปลกตาไปมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปตั้งค่าจะไว้ตรงซ้ายตรงขวานะคะรูปแบบอะไรต่างๆสามารถเข้าไปจัดการได้ที่ตั้งค่านะคะสำหรับแอป Sample LS iOS นะคะสำหรับทวิกตัวที่7นะคะก็คือ Double Tap Lock นะคะขออภัยด้วย Double Tap Lock ก็เวลาเราแตะหน้าจอ2ครั้งมันก็จะเป็นล็อกให้เราเลยนะคะสำหรับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะดับเบิลแท็บแบบนี้ล็อกเลยนะคะโอเคก็สำหรับทวิกตัวที่8นะคะ Color Budget นะคะ Color Budget ก็คือตัวที่เราเห็นการแจ้งเตือนตรงนี้นะคะมันจะเป็นสีตามแอปเลยนะคะแล้วก็สีตามแอปนี่นะคะถ้าแอปเป็นสีเหลืองการแจ้งเตือนก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ถ้าแอปเป็นสีฟ้าการแจ้งเตือนก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะมันดูสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะโอเคนะสำหรับทวิกตัวนี้นะคะทวิกตัวที่9นะคะก็คือ Boxy Tree นะคะ Boxy Tree มันช่วยยังไงนะคะ Boxy Tree ตัวนี้นะคะก็มันช่วยให้เราย่อขนาดของไอคอนเห็นไหมคะแล้วก็มันจะซ่อนชื่อของแอปด้วยนะคะมันจะซ่อนเลยนะคะเราจะไม่มีชื่อของแอปแล้วก็เวลาเราตั้งค่าเรากดไปที่ไอคอนแล้วก็กดขึ้นแบบนี้นะคะมันจะมีการตั้งค่า move ต่างๆให้เรานะคะเห็นไหมคะว่าเราต้องการแบบไหนนะคะให้มันติดกันให้มันไม่ติดกันนะคะขึ้นบนลงล่างต่างๆนะคะก็สามารถมาย่อตรงนี้ได้นะคะซึ่งทำแล้วมันดูไอคอนมันดูเป็นระเบียบนะคะเป็นดูเรียบร้อยมากขึ้นนั่นเองนะคะก็ให้มันเล็กๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะโอเคนะคะเราก็จัดตามใจที่เราชอบได้เลยนะคะสำหรับทวิกตัวบ็อกซี่ตัวนี้นะคะสำหรับทวิกตัวที่10นะคะก็คือชิปปิ้นนะคะชิปปิ้นก็คือตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนพอดีซ่อนไว้นะคะมันจะไม่เห็นเราจะเปลี่ยนตัวที่มันเป็นชื่อของเครือข่ายนะคะให้เป็นรูปต่างๆนะคะให้เป็นรูปต่างๆชิปปิ้นนะคะนี่นะคะทวิกตัวนี้นะคะติดตั้งไปนะคะมันจะไปเปลี่ยนเครือข่าย Wi-Fi เครือข่ายของโทรศัพท์ของเรานะคะให้เป็นรูปต่างๆนะคะเป็นแบทแมนบ้างนะคะปกติมันจะเป็นขึ้นว่า to move นะคะ to move detect บ้างอะไรบ้างนะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบไอคอนตามนี้ได้เลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ซ่อนชื่อนะคะพอดีว่าเครื่องนี้ซ่อนไว้เมื่อกี้นะคะก็เลยไม่เห็นนะคะก็นำมาฝากกัน10ทวีคนั่นเองนะคะยังไงลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะก็ขอเตือนไว้นิดนึงนะคะว่าการเจลเบรกก็จะมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็ที่กล่าวมาทั้งหมดก็จะเป็นคุณสมบัติที่ใช้ติดตั้งซีเดียของ iOS ที่เจลเบรกแล้วเท่านั้นนะคะก็ไงวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะยังไงฝากไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ